คณะกวดการศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการรัฐบาลได้มีการจัดพิธีปาฐกถาหวนคืนหมุนเสื้อวันสั่งตั้งกองทัพประชาสุลาวครบรอบ71ปีคณะกวดการศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการรัฐบาลได้จัดพิธีปาฐกถาวันสั่งตั้งกองทัพประชาสุลาวครบรอบ71ปีในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยการเข้าร่วมปาฐกถาของท่านคำสวนจันทวงศ์รองประธานคณะกวดการศูนย์กลางภาคและองค์การกวดการรัฐบาลมีคณะภาคคณะกรมพร้อมโดยพนักงานลักแหล่งเข้าหัวมาฟังท่านคำสวนจันทวงศ์ได้ยกเห็นประวัติศาสตร์การกำเนิดของกองทัพประชาสุลาวโดยเฉพาะแม่นสภาพแวดล้อมก่อนการสร้างตั้งกองทัพประชาสุลาวความหมายความสำคัญผลงานไสยศาสตร์และการเติบใหญ่ขยายตัวรวมทั้งระยะปฏิบัติภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติในแต่ละระยะโดยผ่านทางแห่งการสร้างตั้งสู่หบมีไสและเติบใหญ่ขยายตัวภายใต้การนำพาอันปีศาสามารถและสลัดส่องใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งกองทัพประชาสุลาวได้ผ่านผ่าอุปสรรคนานาประการเหตุสำเร็จภารกรรมประวัติศาสตร์ที่พักหลัดและประชาชนมอบหมายให้สามารถตีเอาชนะจักรพรรดิทางลาเมืองขึ้นแบบเก่าและแบบใหม่จนสามารถปลดปล่อยประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์และท่านยังได้เน้นหนักยกเห็นประวัติมูลเสื้ออันสง่างามของกองทัพประชาสุลาวโดยเฉพาะแม่นท่าแท้มูลเสื้อความจงรักภักดีต่อผักต่อประเทศชาติต่อประชาชนต่ออุดมการณ์สังคมนิยมน้ำใจต่อสู้พิลาทานความเสียสละกล้าแกนเหนียวแน่นมีไหวพริบมีความรุ่มันขยันเพียรมีน้ำใจประหยัดมัธยัสถ์มีความสามัคคีและมีระเบียบวินัยที่เข้มงวดท่านพฤติกรรมตัวจริงจากการต่อสู้กู้ชาติอันยืดยาวนานและยั่งยืนอย่างจะแจ้งว่ากองทัพประชาสุลาวแม่นมาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อรับใช้ประชาชนภายใต้การนำพาเด็ดขาดโดยกงและหอบด้านของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวทั้งนี้ก็เพื่อศึกษาอบรมใหม่สมาชิกพรรคพนักงานมีจิตใจหักชาติหักระบอบใหม่หักระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีน้ำใจปฏิวัติมีความกตัญญูฮู้บุญคุณและหำเหียนเอาคุณสมบัติสิ่งทำปฏิวัติของบรรดาท่านผู้นำและนักหบปฏิวัติหุ่นก่อนเป็นเจ้าการเข้าร่วมในการปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านของพรรค